ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016กรับมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยใช้เทคโนโลยีในการสร้างโอกาสทางธุรกิจพลเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการลงนามความตกลง ด้านระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT และสำนักง,งานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกับสหาภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU ในการที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU t e l e c o m w o r เ d 2016ระหว่างที่14-17พฤศจิกายน2559 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพเมุนทองธานีและจะเป็นการนําเสนอผลงานและนวัตก,กรรมต่างๆในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับโลกซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีสําหรับผู้ประกรอบการ SME ไทยนะครับที่จะได้รับองค์ความรู้นํามาปรับใช้เกิดประโยชน์กับธุรกิจรวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ให้ก้าวหน้าทันสมัยมากยิ่งขึ้น